ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดแรกที่จะพบกับซาอุดิอาระเบียนะครับล่าสุดหลังจากปล่อยให้นักเตะได้พักในช่วงกลางวันนะครับเมื่อวานนี้ครับโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็นำนักเตะฝึกซ้อมที่สนามอันดยาสปอร์ตคลับในกรุงริยาดนะครับซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวโดยเน้นให้นักเตะเข้าใจในแทคติกที่ซ้อมจากที่กาตาร์นะครับโดยยอมรับว่าตัวเขาได้นำประสบการณ์ที่ได้จากสมัยที่แข่งขันกับซาอุดิอาระเบียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อปี2001มาถ่ายทอดให้กับนักเตะชุดนี้และยืนยันว่าการไปเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์เป็นประโยชน์กับทีมมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพอากาศส่วนตัวนั้นหวังที่จะแบ่ง1แต้มให้ได้เป็นอย่างน้อยจากซาอุดิอาระเบียครับไปฟังเสียงโคสิโก้ครับที่กาตาร์มาแล้วความแตกต่างอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิมนะที่เราอยู่โน่น 39-40 มาอยู่นี่42นะครับ41-42จะร้อนขึ้นการหายใจเป็นยังไงทุกคนก็โอเคนะครับกระชับกระเฉงดีแล้วก็ทบทวนเรื่องของแทคติกวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ซ้อมดีเฟนซ์ป้องกันด้วยนะครับลูกกลางอากาศลูกภาคพื้นดินทั้งหลายแหล่ทั้งมวลส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยจะมีการประชุมผู้จัดการทีมต่อด้วยการแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเวลา 17:00 นนะครับแล้วก็จะฝึกซ้อมที่สนาม King Fahad Stadium ซึ่งเป็นสนามที่จะใช้แข่งขันจริงในเวลา 23:30 นาทีนะครับโดยโคสิโก้จะใช้โอกาสนี้สำรวจไฟสนามและสภาพของหญ้านะครับเพื่อให้นักเตะนั้นเกิดความคุ้นเคยก่อนเกมในช่วงดึกวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็เกมระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียจะเตะกันเที่ยงคืนครึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแฟนบอลนั้นไม่ควรพลาดนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันที่1วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ